และแน่นอนคุณผู้ชมครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเนชั่นทีวีเราส่งนักข่าวไปเกาะติดแล้วก็นำประเด็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นนะครับในสมัยพิเศษซึ่งประเทศไทยที่บอกว่าสำคัญเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ประสานงานนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสกล่าวถ้อยแถลงด้วยซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยวัชรงค์ก็ได้สรุปเรื่องนี้มานะครับโดยมีประเด็นหลักๆที่นายกก็ขอบคุณนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ย้ำชัดถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษในครั้งนี้ในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นความร่วมมือคุณผู้ชมครับ3ประการด้วยกันประการแรกอย่างที่ผมบอกไปแล้วนายกไม่ไวที่จะขายแลนด์บริดจ์นะครับแล้วเรื่องนี้พอไปพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีเสียงฝ่ายค้านอย่างคุณพิธาก็บอกว่าคุยกับคนญี่ปุ่นคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาคุยกับคนไทยด้วยกันเองด้วยเพราะกระบวนการเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นใดๆมันก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ทั้งนี้นายกก็กล่าวในหัวข้อแรกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก้าวหน้านะครับโดยประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไทยก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกพันธมิตรที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่2ครับนายกแถลงว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตสีเขียวเป็นสิ่งที่ไทยนั้นยินดีสนับสนุนนะฮะไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำและเป็นศูนย์กลางการผลิต EV นะครับหรือยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงรัฐบาลยังดำเนินการเตรียมออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและประการที่3ครับคือความมั่นคงด้านสุขภาพนะครับโดยนายกบอกว่าไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าในระดับโลกพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่ระบบสาธารณสุขที่มีความเท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้นในโอกาสที่เจอกับประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติก็ต้องพูดถึงความขัดแย้งในพื้นที่เพื่อนบ้านจริงๆพูดถึงตั้งแต่ยูเครนมาจนถึงตะวันออกกลางนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์ในเมียนมายังคงรุนแรงนะครับนายกได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในเวทีโลกนะฮะโดยบอกว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเมียนมาส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยไทยหวังว่าทุกฝ่ายจะไม่ยอมแพ้ต่อการสร้างความสงบสุขในประเทศเมียนมาและนำไปสู่การดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนกำหนดเอาไว้แล้วแม้การดำเนินการจะไม่ง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันและส่งเสริมมิตรภาพที่ใกล้ชิดของทุกฝ่ายโดยมีความไว้วางใจเป็นกุญแจสำคัญจะสามารถจัดการกับความท้าทายร่วมกันและเสริมสร้างโอกาสทองของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นดังสุภาษิตที่พูดว่าการเดินกับมิตรในความมืดมิดยังดีกว่าการเดินลำพังในแสงสว่างครับนอกจากนั้นนะคะท่านนายกก็มีการเน้นย้ำการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนแบบใจถึงใจค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะมีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนทั้งด้านการศึกษาวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานค่ะญี่ปุ่นเองก็ถือเป็นพันธมิตรที่ไทยให้ความไว้วางใจอย่างมากโดยเฉพาะการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะนอกจากนั้นท่านนายกเศรษฐาเองค่ะช่วงระหว่างรับประทานอาหารมีการพูดคุยกับนานาประเทศด้วยนะคะผู้นำแต่ละประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมกันค่ะนายกมีการเน้นย้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการหารือกับนายกญี่ปุ่นค่ะก็คือนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นนายกบอกว่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนให้กับญี่ปุ่นซึ่งไทยก็จะออกมาตรการยกเว้น e-visa ให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้าไทยเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นพร้อมกล่าวฝากรัฐบาลญี่ปุ่นให้หนุนธุรกิจของเอกชนไทยระหว่างการร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะเรื่อง soft power นะคะอันนี้คือพูดคุยกับนายกของญี่ปุ่นค่ะสำหรับมิตรภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่นแน่นอนนะครับมีความสัมพันธ์อันยาวนานนายกถึงขั้นต้องพูดว่ามองตาก็รู้ใจนะครับสำหรับมิตรประเทศอย่างญี่ปุ่นมีช่วงหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์และขอบคุณนายกประเทศไทยแต่ที่สำคัญคือท่านนายกของญี่ปุ่นนะฮะกล่าวสุนทรพจน์ถึงเมสซี่เจฮะคุณชนาธิปสงกรสินนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ว่าไม้ญี่ปุ่นก็ดังมากอยากให้มีแบบนี้อีกซึ่งตนก็ตกใจนะครับนายกว่าแบบนั้นเรื่องนี้ยิ่งทำให้เห็นสิ่งที่ตนบอกว่าใจถึงใจถือเป็นไมตรีจิตที่ประเทศมีต่อกันนอกจากนี้ยังมีการหารือเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับโดยได้พูดคุยถึงการลงทุนทางธุรกิจรายงานให้ทราบโดยตรงซึ่งการที่ตนเดินทางมาก่อนวันประชุมก็มีโอกาสนะฮะที่ไปพูดคุยกับบริษัทยานยนต์7บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่สร้าง GDP ให้กับประเทศไทยค่อนข้างมากด้วยนอกจากนั้นนะคะนายกก็ยังพูดคุยส่วนตัวค่ะกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะอย่างฮุนมาเน็ตนายกบอกว่าก็มีความสนิทสนมกันมีการพบเจอกันในหลายวงประชุมแล้วมีการหารือกันหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานกงสุลที่กรุงเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็คือนครวัดมีท่องเที่ยวเยอะซึ่งทางด้านนายฮุนเองยืนยันจะให้ความสนับสนุนเต็มที่นะคะรวมถึงขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดำเนินการให้คนกัมพูชาเข้าไทยโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตค่ะและทำให้ภาคแรงงานทำให้ขับเคลื่อนไปได้ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีของทั้งสองชาตินะคะนอกจากนั้นก็มีการหารือร่วมกับประธานาธิบดีเวียดนามค่ะก็จะมีการรื้อฟื้นการประชุมครม.ร่วม2ประเทศโดยทางเวียดนามเองนะคะเสนอให้จัดช่วงพฤษภาคมปีหน้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนอกจากนี้ฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องราคาข้าวกันด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศมีรายได้ที่ดีขึ้นอีกหนึ่งชาติที่คุยกันก็คือประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะโดยนายกบอกว่าท่านก็ดำรงตำแหน่งมา8ปีแล้วปัจจุบันก็เป็นประธานอาเซียนด้วยถือเป็นบุคคลที่มีบารมีทุกคนให้ความเคารพก็มีโอกาสเจอท่าน 3-4 ครั้งด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็ส่งนักธุรกิจมาคุยเรื่องการค้าข้าวมาคุยกันก่อนหน้านี้แล้วและการพบกันวันนี้นะคะท่านยืนยันว่าจะซื้อข้าวไทยจำนวน1ล้านตันภายในปีนี้แต่เมื่อระยะเวลาเหลือเพียง20วันก็เดี๋ยวสิ้นปีแล้วท่านก็ยืนยันจะสั่งข้าวไทยเป็น2ล้านตันโดยจะส่งคนมาพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงต้นปีหน้า2567ก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นและความต้องการก็สูงขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะก็เรียกได้ว่าอินโดนีเซียจองข้าวไทยไปแล้ว2ล้านตันนะฮะก็เป็นการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศชวนไปดูชุดที่นายกใส่ในช่วงงานเลี้ยงตอนเย็นที่ผ่านมาหน่อยนะครับนายกสวมผ้าไหมมัดหมี่ของประเทศไทยนะฮะเอาไปโชว์ในเวทีโลกนะครับก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยจริงๆนายกก็ใส่มาตลอดนะฮะเหมือนตอนที่ไปที่หนองบัวลำพูหรือว่าไปที่ไหนก็จะสวมใส่สวยทีเดียวนะฮะสีน้ำเงินที่เห็นนี้โดยไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและหลังจากนั้นนะครับก็ไปถ่ายภาพพร้อมกันเป็นภาพหมู่นะฮะของผู้นำประเทศรวมถึงถ่ายกับนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็นักเรียนประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับในงานนี้เขาบอกว่าเป็นพิธีเปิดฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นซึ่งพิธีเปิดนี้เขาร่วมกันปล่อยโคมไฟลอย LED โดยนายกและผู้นำประเทศก็ร่วมกันนับถอยหลังนะฮะปล่อยโคมไฟลอยแต่เป็นโคมไฟ LED นะฮะด้วยการบรรเลงเพลง The ASEAN Way แล้วก็เปิดไฟที่โตเกียวทาวเวอร์เพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับทุกๆความเคลื่อนไหวในการประชุมนะคะนอกจากตัวท่านนายกเศรษฐาเองจะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วหรือพูดผ่านโฆษกรัฐบาลอย่างคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจะเห็นได้ก็คือในโลกออนไลน์ของท่านนายกค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง X นะคะอย่างล่าสุดก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าญี่ปุ่นและอาเซียนมีศักยภาพมหาศาลค่ะที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้รุ่นต่อไปในอนาคตครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างไร้รอยต่อในการส่งเสริมกระบวนการผลิตปรับตัวได้ง่ายการขนส่งโลจิสติกคุ้มค่ากับต้นทุนนอกจากนี้เรายังต้องการเพิ่มการลงทุนในการผลิตรถ EV แบบครบวงจรโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นรวมถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาดตลอดจนความร่วมมือเรื่องเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานทดแทนด้วยยิ่งไปกว่านั้นอาเซียนเดินหน้าผลักดัน DEPA หรือความตกลงทางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคกลุ่มแรกในโลกเราเชื่อว่าความพยายามนี้จะเป็นกลไกสำคัญสำหรับการเติบโตใหม่ของภูมิภาคและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศของเราในอนาคตได้ครับ
ลับเข้ามานะครับเรื่องที่บอกเอาไว้นโยบายที่จะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผู้สื่อข่าวของเราเจอท่านนายกที่ญี่ปุ่นก็อดถามไม่ได้ว่าประชาชนทวงของขวัญปีใหม่แล้วนายกก็บอกว่าเตรียมเอาไว้ให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตนเองถึงแม้จะเป็นนักการเมืองแต่ก็ไม่ได้มาเพื่อเล่นการเมืองเลยมาทำการเมืองเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ถูกเลเบลว่าเป็นนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเราบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเป็นนักการเมืองนะเราจะเล่นการเมืองหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เวลานี้เราไม่ใช่มาเล่นการเมืองเรามาทำการเมืองเพื่ออะไรเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรามายกเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ทุกวันทำอยู่เนี่ยผมก็ถือว่าเราต้องมาถามประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะถามบอกว่าเป็นของขวัญอะไรเนี่ยผมก็ขอยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีนี้ทุกท่านไม่ใช่ตัวผมคนเดียวคณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องคณะที่ปรึกษานะครับทางสำนักเลขาธิการนายกทุกคนเนี่ยทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับนี่ก็คือเป็นคำมั่นแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ขออยากทำเป็นของขวัญก็พยายามเต็มที่ครับนะครับมาก็หวังว่าบางอย่างก็คงถูกใจบางอย่างก็ยังไม่เป็นไปที่เพียงพอนะครับก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนานาแต่ว่าเราทำอะไรได้เราทำก่อนนะครับอะไรที่ใช้เวลาเราก็ต้องทำกันไปนะครับในเรื่องก็ต้องใช้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต้องตัดสินใจตัดสินใจด้วยข้อมูลที่พร้อมด้วยความรอบคอบ